พอตัดตายหอยซื้อลี่เอาเลยได้ครับพี่น้องโอ้เป็นสิบหน่วยหาหล่อบางเฮ็ดแถวเครือบ้านนี่กันหาพอได้เกลี่ยนี่ครับพี่น้องท่านมีสังเกตดีๆมีเห็นเลยได้ครับพอจีๆจุ๋มๆนี่นะมีท่านได้เปิดให้ได้ครับเปิดไม่ยังปุ๊บเห็นดีแล้วได้พี่น้องทางนี้จุ๋มครับลูกเกล็ดเนี่ยได้พี่น้องสี่ส่วนดอกจุ๋มว่ามันสามส่วนนะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับผมพ่อน้อยซอยเดิมออกมาตะเซาครับมื้อนี้มายามเบ็ดคือเก่าล่ะครับมีทันได้แจ้งเลยครับกําลังจะแจ้งก็เลยมาตะเซาจักหน่อยห่าจะไปหาเฮ็ดครับซอยมาไปเลาะเบิ่งเฮ็ดจักหน่อยครับพี่น้องป่ะว่าแล้วก็ถ้าไปรุ่นกันเด้อครับแล้วพยายามมาตะทั้งพุ่นล่ะครับกะว่าย่างไปฮอดพุ่นคือละแจ้งพอดีครับมุมทางทิศเหนือล่ะครับอยู่หนองกุดกว้างคือเก่าครับเบ็ดเงือกกับปูครับพี่น้องเดี๋ยวเอาถุงผ้าแย่งก่อนครับเซมก็ถือมาพร้อมเลยครับหาเห็นเห็ดตาเพชรปูครับเตรียมอุปกรณ์มานำมาแล้วก็ไปก็ได้ครับพี่น้องบ้านถ้าเป็นรุ่นนำกันครับแจ้งพอเห็นหุ้งแน่นแล้วครับพี่น้องบ้านหลังนี่จอกเข้ามาปูเฮ็ดงอยอยู่ทั้งจอกเซ้ปลามีเห็นแล้วนี่ปลาซิวขึ้นหลายเอาจอกออกกันเลยพี่น้องฝนจะตกคอนแจงลมพัดจอกตีเข้ามานะมื้อนี้ครับมื้อนี้กระมีท่านได้กู้ได้ครับพี่น้องเสือไว้นี่จากมือกันน่าสนะคันได้เหยื่อปูลงแต่ละเที่ยวนี่สองสามคืนบ่ละพี่น้องยังเฮือครับถ้ารุ่นหลังต่อไปครับน้ำใสดีเถอะเป็นตำการป่าน้ำใสติงลิงปลาซิวเขาฝังหลายไปมันหลังนี่ก็เงียบเหนื่อยร้อนบ่วะโอ้ยังอยู่ครับพี่น้องขึ้นนิ่งแท้มีท่านได้แจ้งครับครับพี่น้องได้เปิดไฟกองเหยี่ยงถังหลังนี่ก็มีขื่อแล้วครับพี่น้องมีติ่งกระปูกันยังอยู่ครับเสือไม่มีละพอได้ลุ้นหลังนั้นยังบ่น้อพี่น้องแต่ว่าดึงขันเบ็ดจมอยู่ดิแต่ก็มีตีงมาคือแล้วก็มีสมอยอยู่นะครับเบ็ดกองของน้องอยู่สงสัยหลุดเด้อพี่น้องกันเป็นทรงนี่ขันยังนี่มาคือขนาดนี้นี่ห่อยตีงแล้วนี่มีจริงๆครับโอ้หลุดดิเขาได้หาเหยื่อมาเสียบใหม่แล้วเกาะมีคักบ่หลุดเสยพอดีได้กับปูน้อยติดมานี่จากตัวนะครับเดี๋ยวเกาะไว้ก่อนเด้อครับพี่น้องหลังนี้เลี้ยวไปขั้นกองของน้องอยู่ครับทัดๆเดี๋ยวมาย่างบนอ้อพี่น้องก็เป็นทรงนี้ขึ้นหลุดว่ะเบิ่งเลยครับหอยดึงขันเบ็ดกองของน้องอยู่ครับแต่ว่าปลาปันนี้ยังหอยเกาะโซนเลอมันคือมีอยู่เสียบเหงื่อไว้คือเก่าแล้วครับพี่น้องโอ้ยหลังนี่ตายโคลูเบิ่งหอยหุ้มกินเต็มอยู่พี่น้องเลยนะ
ว่าแต่ตายหอยซื่อลี่เอาเลยได้ครับพี่น้องโอ้เป็นซิปหน่อยเบิ่งนี้โก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 สอเก็บเธออย่างดีถือแต่เงินบ่นี่แม่มันคอนไปทางเน่าหรือบ่พี่น้องเบิ่งกันเด้อโอ้ตาแห้งได้อยู่หรอครับพี่น้องหอยซื่อลี่กินครับเดี๋ยวปลดเสื้อถงก่อนนะครับพี่น้องวัตตายหอยเซรี่หุ้มพึกโดได้ครับครับพี่น้องหลังจะไปยามเบ็ดมามีได้ครับได้ปลาตายตัวเดียวนะครับมาหอเทินนะได้ครับก็เลยเอามาหาหล่อบังเฮ็ดแถวคือบ้านนี่กันนะหาพอได้เก่งครับพี่น้องมาประเทศเซรี่จักเราอ้อน้อยอ้อหลายแล้วครับพี่น้องทารุ่นต่อไปได้เลยเบิ่งไปได้เลยเดี๋ยวเราจีมก่อนนะครับเพิ่งมาเปิดเห็นนี่ละโอ้ยคือหลายเถอะนะแท่งก็มีลงคือไม่ครับพี่น้องทางล่างนี่โอ้ยหักละดอกงามนี่ได้ครับพี่น้องมันเกิดหลายครับแต่ก็พึ่งพ่อจุดเดียวนี่แหละครับจุ่มน้อยๆนี่ล่ะก็ละซอกแสกหาไปนมนี่แหละครับมันกำลังเริ่มเกิดอีกเมื่อคืนฝนตกพ่อนพ่อกระเทินน่ะมันเอานี่จักหน่อยเฮ็ดก็เลยเกิดครับพี่น้องยามเบ็ดมีได้แล้วก็ห่อยมาล่อเบิ่งเฮ็ดกันนะหาพอได้แข็งซะเนาะนี่ครับเบื่อไม่ไผใส่ถุงบัตติกนี่แหละมันละเกิดไปทางเรือเนาะพี่น้องอุ้ยนั่นๆอู้พี่น้องเห็นนี่แล้วอู้ทมละหูโค้ยทมละทับเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องโอ้เขื่อนไม่หูน้ำมันนี่ก็แม่นครับโอ้คือไม้ห้องล่มในนี่แล้วนะง่ายๆไว้แล้วก็ดึงเอาครับพี่น้องนี่ดอกรุดครับคือห้องวางยาครับหอยกำลังเข้ามากินแล้วพี่น้องเก็บเล็กผสมน้อยก็ได้ด้วยมาเพราะว่าตัวหัวเข่าเรามาถือจุดนี้ดีเอาตรงนี้ก่อนเด้อครับเป็นจีกำลังโผล่ครับพี่น้องลืมเปิดไฟมืดจังเลยเห็ดจีๆจุ่มๆโอ้ยคันไปพบเนี่ยนี่พอน้อยดีเจอขนาดได้ครับเนี่ยคันดอกบานแล้วสิมีจักระดอครับคันสำนี้จะโอ้เนี่ยโอ้ยจีมลงนี่มันห้องคือไหมครับพี่น้องหาดซ้ำพอได้ยี่หรอสำนีก็ได้พูนะดอกเห็ดครับนี่ตรงนี้ได้ดอกหนึ่งสองดอกโอ้มันออกไปแนวนี้ได้ครับพี่น้องเห็ดนะขั้นมีหาจุบเจอนี่มีเห็ดในขั้นมีตั้งเจอเบิ่งดีๆนี่ครับที่แหลกพ่อน้อยกับย่างโคมไปรอบนึงเลยเด้วันนี้แหละย้อนกลับมาเห็นปีลีอยู่ดอกนึงมันอ้ออยู่ตัวนี่สนุกเปิดเบิ่งก็เลยเห็นนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวยับถุงอ้อแล้วเราเปิดเบิ่งทางนี้กันนะโอ้ย
คมละเอียดพี่น้องเออฮะอยู่หลอมองพอน้อยนั่งนี่แหละนี่คือมันลักเหยียบนำแล้วก็มันจักครับพี่น้องโอ้คือไม่ทั้งหมดเลยครับได้ค่อยถอดเอาเนาะนี่แหละถอดขึ้นมาได้แล้วมันงามซะเด้ครับคือไม้มันสานไว้ครับพี่น้องมีดีผู้จับกองเหอครับวน้อยออกมาคนเดียวแม่ปางเพิ่นก็เตรียมเม็ดกับเข้ากับน้ำอยู่โอ้ไปรอเบิ่งเฮ็ดจักหน่อยก่อนเด้อสนอเท่าห้ามันพอได้แข็งมาประเทศนี้ลีตองนี่บอกว่ามันหัวโค้ยถือวางยาหัวเข่าครับจะใส่หัวโค้ยว่ามันหัวเข่าถือระบอสนอเพราะว่าตอนนั้นก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับเก็บตรงนั้นไข่ยุมันมีถือครับอยู่ว่างพอดีดอกนี้ลืมพ่อพี่น้องเบิ่งแล้วยังโอนยังตุ้ยกระดอกพุ่นเดี๋ยวเบิ่งแถวๆนี้ก่อนเด้อสาวเบิดตอกนี่ๆๆเห็นนี่แล้วพี่น้องนี่สามอยู่ตรงนี้กันสองสามดอกถึงจะเกิดมีหลายแต่ว่าเฮ็ดงามครับเฮ็ดหนุ่มๆเลยมีท่านได้พ่อดอกหวานจักดอกเนี่ยมีแต่จีๆจุ่มๆเนาะนี่แหละครับตัวนั้นงามขนาดพี่น้องเอ้ยนั่งเปิดคนอยู่กันเด้อพี่น้องหาลงได้เหยียบทับไว้นะมันนี่ไปถึงมืดเลยหาต่อหน้ามันนี่เด้อน่าเห็นนี่แล้วพี่น้องดอกเดียวป่อยมันนี่แม่นถ้าสองสามสี่พี่น้องเลยห้าคนมือไปศูนย์หักสมองยาโก้เก็บเฮ็ดมือเดียวครับพี่น้องมือนึงถือกล้องครอบเยอะพี่น้องเบิ่งนำรุ่นนำครับเพื่อปลูกไว้นี่ก่อนเถอะงามบ่ครับพี่น้องโอ้ยเบาถุงก่อนนะครับโอ้ไหลเติบเลยได้พี่น้องคนนั้นเดี๋ยวเปิดบังอีกก่อนเด้อครับนี่แหละครับคางๆมองเก่านี่เด้ยังอยากเอาอยู่นี่ครับนี่ก็เลยเปิดเบอร์ตองไปอีกก็เฮ็ดอีกครับพี่น้องนี่นะมีแต่จีจีจุ่มๆทั้งนั้นเด้ครับเพิ่นจิ้มอีกก่อนเด้อครับมาดิซื้อคุ้งไปนําน้อยจะเจอกันเด้อพี่น้องเลยคงอยู่ไกลเกินมาเด้อครับมาเก็บเพชรนำกันเด้อแฟนครับ FC ทุกมองทุกบอลล่ะครับโอ้คันมีสังเกตดีๆมีเห็นเลยเด้ครับพอจีจีจุ่มๆนี่ละ
ถอดขึ้นมาแล้วมีน้อยด้วยครับโอ้แทงมันมีเฮาครับมันนั้นเคือไม่ทั้งมัดได้อยู่พื้นครับเป็นเคือยานางครับมันเป็นปลาหลายปีปลาเงินห้านน้ำโห่น้ำสวนของพี่น้องนี่แหละครับเพิ่นกับมาหาเสี้ยวเสี้ยวอยู่ได้เพิ่นทำมีเห็นมันยังน้อยเพิ่งเกิดครับหาบางอีกมันเด้อครับบ้านนี้มืดหลักจุดนี่นี่แหละครับอยู่ข้างๆจุดเก่านี่แหละครับมีท่านได้ย้ายมองได้ครับนั่งอยู่จุดเดิมโอ้ยซ้ายโอ้ยขวาอย่างนี้นะดอกใหญ่ด้วยครับทางนี้ครับวางไว้นี่ละโอ้นี่หาดละพี่น้องเลยโอ้โหดอกนี่พี่น้องเอ้ยปุ่นเบิ่งความโอนของเฮ็ดครับท่อมละเฮานิ้วมือพี่ลายยืดครับพี่น้องวันปากกาว่ามันจีมได้เหงาบัดหาดสามสี่ดอกจุดนี้ครับนะลูกสาวลูกเขยนี่ท่านได้มาแต่บ้านดอกน้อยครับพี่น้องโอ้โหหาดคือเก่าเสียดายดิหลายดอกอยู่มันเป็นเครือไหมเป็นปลาฟันอยู่ครับทางลุ่มนะใส่ในมือจิ้มเหมือนกันนะได้คือเก่าบ้านนี่เงินมาอย่างงามเลยพี่น้องเรียงลายไว้พูดอ่ะงามหมดก็ด้มีท่านได้ย้ายไปทางอื่นเลยครับบางอยากเอาอยู่นี่กับอยู่มองหัวเข่านั่งอยู่นี่ละครับนี่หมุนอยู่มองเก่านี่นี่จะดอกจีๆเอาเดี๋ยวหาบางอีกก่อนเด้อครับบางอยากก็เอาตรงนี้ครับพี่น้องบ้านนี้เกี่ยวมาพี่ครับแม่นมดเลยครับพี่น้องปุ๊ดลามไปหอดพุ่นเลยครับพี่น้องอยู่ในไหนจะเห็นบ่น้องแต่ว่าวันนี้พอน้อยละปงกล้องไว้จิ้มก่อนเด้อครับจิ้มมือเดียวมีค่อยถนัดครับพี่น้องมีแต่จี้ๆจุ่มๆทั้งนั้นเลยพุ่นวันนี้ก็ได้อู้มาเด้อพี่น้องมาจิ้มเฮ็ดนำกันเด้อครับมีแต่ดอกใหญ่ๆเด้จิ้มก่อนเด้อครับบ่นครับพี่น้องมือปลายปีถือเตะอันยานี่บางยาเนี่ยเอาอยู่ตรงนั้นครับพี่น้องตรงนั้นแหละครับมันนี่เลยห้ามมองหกหกมานี่กันนะแถวนี้ก็ยังไม่ได้ครับพี่น้องแต่กระเนี่ยงพี่น้องเบิ่งแล้วกระจี้มันได้ครับพี่น้องกันเดี๋ยวกระเนี่ยงครับเบิ่งจุดนี้ได้ครับมีท่านได้เปิดเบื่อไม้ได้ครับนี่เบื่อไม้ยังปกอยู่สายกองกับห้องคือไม่ล่ะนี่ครับแม่นไปเบิดเลยเด้ครับพี่น้องวันนะถ้าเขามามามีมีแม่นเบิดล่ะครับนะแล้วแยงถ้าเบิ่งแล้วพอน้อยกับละปงกองแล้วกับละจี้มันได้ครับเดี๋ยวเบิ่งดอกคางละโกนอย่างไรปุ๊บ
ีมก่อนเด้อครับโอ้จุดปุ้นกันยังพเนอจะบานแล้วครับทางนี้นะครับอยู่เตอเฟื่อยนี่แม่นเด้อครับปุ๊ดเด็กทีมคนเด้อพี่น้องมันละสวยเยอะเข้าเนี่ยแล้วดิ2โมงกว่าจะ3โมงละแสดงว่ามันเริ่มต้นไปแต่ที่ครับพี่น้องปุ๊ดละพอน้อยเก็บมาตาปุ๊ดละครับฝาละโคนละทีมคนเด้อพี่น้องเคยจะเบิดละครับอันนี้ลกเลยแล้วครับมันบานแล้วก็ก็หลุดมือใช่ไหมลายเติบไปได้พี่น้องคนนะยากอยู่เอานี่ก่อนเด้อครับนี่นี่สองดอกโอ้หาดช้ำโอ้ดอกนั้นคือตุ้ยเถอะจีมดอกตุ้ยพี่น้องเพิ่งกันเด้อเดี๋ยวไปจุกุขาคือไม่เสยแดกหอนเมียวพี่น้องเอ้ยนี่ป่ะกูยุ่งกับกัดหน้าผานี่ครับดอกเห็ดบักงามเลยวันนี้ก็จิ้มทะเลมดเลยครับแง่พี่น้องเบิ่งแล้วก็เลยจิ้มต่อยจังไหมครับซุ่มนึงครับแต่ว่าบานแล้วล่ะครับพี่น้องสุมนี้เดี๋ยวจีบหมอกันเด้อครับเห็นดีแล้วได้พี่น้องทางนี้จูมครับยี่เลาะมองเก้านี่แหละครับยังคล้องใจจุดเริ่มต้นบ้าย้อนกลับมาอีกก็เลยมาเจอนี่งามขนาดครับพี่น้องบ้ามัดกระเดียนนี่แล้วอันนี้มือสูนฮักครับตอนดึงเคยไหมจีบหมอกขามันกันเด้อเห็ดเกิดหลายมือแล้วเด็กครับ3มือแล้วปุ๊บนี่เต็มงามหาดซ้ำดอกงามเอาสมอได้นี่แหละพี่น้องคือไม่หลายครับมีแต่จุ่มจุ่มจีจีทั้งนั้นครับพี่น้องเมื่อละละมาบ้านนี่คันเมื่อละก็ละได้กลับเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องมาหอดเถิดแล้วได้พี่น้องนั่งจักบาทครับการก็การก้อยเตอร์เฟยนั่งหลายบาทได้ดอกโอเคเฮ็ดงามๆพี่น้องเบิ่งกันเออบาทที่นี่สนุกเก็บเห็ดได้พี่น้อง4ส่วนดอกถุมว่ามัน3ส่วนพุ่นได้พี่น้องครับเบิ่งเอาล้นคนไปผู้เดียวพี่น้องมาปางข้าหญ้าไหนก็เอากับน้ําบ่เอาตําบักนี้ล่ะเฮาตําธรรมดาเด้มื้อนี้ก็ได้ครับพี่น้องมีแต่ดอกงามๆนี่บ่ค่อยได้ไปเก็บเห็ดน้ําบ่น้อยเด้อเดี๋ยวนี้เนาะเฮางามบ่พี่น้องพุ่นเดี๋ยวนี้หือโอ้เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งดอกงามๆนี่บ่เบิ่งเอาต้มละเฮานิ้วมือบ่ได้กับนิ้วก้อยสีๆครับอีหยังก็คันนางตะเก่าส่งนี่เฮ็ดพอต่อเดียว3 4มื้อฮะโอ้อัปพี่จีเออบักหลาอัปพี่จีมันออกต่อเดียวมา3 4มื้อแล้วครับพี่น้องก็ว่าเดี๋ยวนี้ออกครั้งเนาะเถาชุดที่5รอบที่5ลานห้องเลิกกินป๋าได้ปลาคอตายตัวนึงนี่ได้มีได้แล้วเลยกลายไปหาเห็ดนี่นี่แหละครับเสาร์นี้ทั้งยามเบ็ดทั้งหาเห็ดครับเพิ่นนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนคลับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ กดไลค์กดแชร์ไปติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมออกหาเห็ดเสาร์นี้ไปยามเบ็ดแล้วก็เจ้าเข้มกับแกงด่าเงี้ยเลยขอบคุณหลายๆครับผมค
ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องอ้าวพูดขายใหญ่ปังบัดสนุก